้าฟ้าใจสลายแจ้งข่าวเศร้าลูกในท้องเสียโบ๊ทโพสต์หัวอกคนเป็นพ่อข้าฟ้ากลันชิดาภรรยาเสียโบ๊ทเพชรยินใจสลายเกิดเรื่องเศร้ากับลูกในท้องพร้อมโพสต์ล่าสุดลูกของเราไม่อยู่แล้วโดยก่อนหน้านี้เมื่อช่วงเดือนกุมภาพันธ์2567ข้าฟ้าและเสียโบ๊ทได้ออกมาเผยข่าวดีกำลังจะมีเบบีทำเอาเสียโบ๊ทนั้นดีใจสุดๆเลยทีเดียวแต่ล่าสุดพาฟ้าได้ออกมาโพสต์ไอจีพร้อมแท็กเสียโบ๊ทว่าผ่านเวลามาพอสมควรที่จิตใจของพาวและพี่โบ๊ทเข้มแข็งพอที่จะบอกทุกคนทราบว่าลูกของเราไม่อยู่แล้วนะคะแน่นอนว่าเป็นเรื่องราวและช่วงเวลาที่ยากลำบากของเราสองคนมากที่สุดและพยายามยิ้มสู้กับโชคชะตาอย่างสุดความสามารถดังนั้นหากใครได้เดินผ่านเราสองคนฝากส่งยิ้มให้กำลังใจเรานะคะและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะไม่เห็นน้ำตาของใครอีกเราสองคนจะรักษาร่างกายจิตใจให้เข้มแข็งมากขึ้นในเร็ววันอย่างไรก็ตามขอบคุณจากใจจริงถึงแม่ๆพี่ๆที่ส่งความห่วงใยมารวมถึงคำแนะนำต่างๆในช่วงเวลาที่เรารู้ว่าพาวมีเบบีหัวใจพาวฟูทุกครั้งที่ได้รับพลังงานดีๆเหล่านี้ค่ะสุดท้ายอยากบอกกับลูกว่าขอบคุณที่ทำให้แม่มีความสุขทุกครั้งที่แม่ใจหายแล้วมีหนูอยู่ด้วยเป็นอะไรที่พิเศษมากๆขอบคุณที่มอบบทเรียนให้แม่ในช่วงเวลาที่ทุกข์ที่สุดแม่ได้เห็นถึงคนที่รักแม่จริงๆครั้งหน้ากลับมาไม่ต้องกลับไปเอาของเล่นแล้วนะครับขอให้สุขภาพแข็งแรงแม่อยากเห็นหน้าหนูเร็วๆจังรักลูกที่สุดครับดวงใจของแม่หน้าเสียโบ๊ทก็ออกมาโพสต์เช่นกันว่าวันนี้รู้แล้วคำว่าใจสลายเป็นยังไงหัวอกคนเป็นพ่อขอขอบคุณแหล่งที่มาข่าวจากทีนิวค่ะและเพื่อไม่ให้พลาดข่าวกอสซิปดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากอสซิปขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ